ครับคำถามถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่าจีนก็พี่ไทยก็น้องไทยกับจีนบ้านพี่เมืองน้องกันเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรจงอธิบายครับเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับตัวน้องอลิสแล้วนะคะน้องอลิสเห็นด้วยนะคะกับที่ว่าประเทศไทยเป็นพี่น้องกับประเทศจีนนะคะจะเห็นได้ว่าคนจีนนะคะอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะเห็นได้ว่าประเทศจีนมีความเข้ามาประเทศไทยอะค่ะสมัยตั้งแต่สมัยนั้นแล้วทำให้มีความเป็นมิตรชิดเชื้อกันสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างมากและไม่แปลกใจค่ะเพราะเราเป็นคนเหมือนกันคนเรามีไมตรีภาพมิตรภาพและเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่ดีต่อกันได้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบของเธอนะครับสำหรับหมายเลข2นะครับอยู่ด้านบนเวทีก่อนเลยนะครับและหมายเลขต่อไปที่จะตอบคำถามของเรากันนะคะก็คือหมายเลข9ค่ะเรียนเชิญได้เลยน้องเฟิร์สค่ะเรื่องมาถึง2คำถามนะครับแล้วก็ยื่นให้พี่จิตเลยนะครับคำถามที่ได้คือข้อ5นะครับพร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับคำถามคำถามถามว่าหากคุณขอพรตรุษจีนได้1อย่างคุณจะขออะไรเพื่อใครแล้วเมื่อไหร่เชิญครับค่ะถ้าเฟิร์สขอพรได้1ข้อนะคะเฟิร์สจะขอให้โควิดในปัจจุบันนี้หายไปค่ะจะขอให้ทุกๆคนบนโลกนี้ประกอบชีวิตได้ยังมีความสุขเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าโควิดนั้นพรากความสุขและพรากหลายๆอย่างจากทุกคนไปเพราะฉะนั้นแล้วก็จะขอพรให้โควิดนั้นหายไปจากโลกนี้แล้วเราก็จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเหมือนปกติค่ะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยนะครับหมายเลข9นะครับนี่คือคำตอบของเธอนะครับมีการจับเวลาด้วยนะครับผมหมายเลข10นะคะเชิญต่อค่ะน้องภูมิใจนะคะน้องภูมิใจเลือกตอบคำถามได้เลยค่ะครับผมการตอบคำถามของเรานะครับจะสามารถแสดงทัศนคติได้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับน้องนกในการตอบคำถามของเรานะคะตอนนี้เท่าที่คณะกรรมการได้แจ้งไว้นะคะนั่นคือ1นาทีนะคะครับผมเอาละครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับสำหรับการตอบคำถามและก็ตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับพี่จิตขอสะกดแป๊บนึงนะครับเป็นคนอ่านแล้วก็ชอบออกเสียงผิดนะครับเอาละครับพร้อมแล้วนะครับคำถามถามว่ามีความเชื่อจีนบางกลุ่มคนว่ากระเทยคือปีศาจเหยินเย่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรและจะทำอย่างไรกับความเชื่อนี้เชิญครับค่ะจริงๆแล้วนะคะเราจะต้องสร้าง mindset ที่ดีให้กับตัวเราก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราค่ะเราไม่สามารถบังคับให้ใครมารักหรือว่ามาชื่นชอบเราได้แน่นอนในวันนี้มีทั้งคนที่เขารักและก็ชื่นชอบในตัวเราอาจจะมีทั้งคนที่เขาไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบและยังดูถูกเราค่ะแต่ในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะสิ่งนึงที่เราสามารถทำให้สังคมและทำให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นเพศอะไรทุกคนมี equality ความเท่าเทียมที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เพราะฉะนั้นการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดค่ะและภูมิคิดว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นเพศอะไรก็ตามเพียงแค่เรามีทัศนคติกับตัวเองที่ว่าอย่าทำในสิ่งที่เรานั้นไม่มีสิทธิ์อย่าคิดในสิ่งที่เรานั้นไม่มีค่าอย่ารอในสิ่งที่เรานั้นไม่มีมาแล้วเราจงอย่าขวายคว้าในสิ่งที่มันนั้นไม่มีจริงเพียงเท่านี้ทุกคนจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่เรานั้นเป็นและเพศของเราจะมีความสุขได้ในแบบที่ตัวเราเป็นและเรากระทำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกับเธอด้วยนะครับได้สิทธิ์นะคะน้องภูมิใจค่ะครับคืองงมากนะครับว่าปุ๊บตอบปั๊บชัดเจนกันทุกท่านเลยใช่แล้วนะคะดังนั้นคนนี้ก็ไม่น่าที่จะพลาดเหมือนกันนะคะหมายเลข11ค่ะน้องขนมปังนะคะเลือก2คำถามมาแล้ว1คำถามค่ะขนมปังเชิญค่ะเอาละครับสำหรับคำถามข้อที่6มีอยู่ว่าหากคุณได้เจอคนจีน1คนตอนนี้คุณจะบอกอะไรกับเขาและใช้อะไรเป็นตัวแทนสัญลักษณ์จากคุณเชิญครับค่ะแน่นอนนะคะว่าประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมที่สวยงามอย่างแรกที่น้องจะทำนั่นก็คือรอยยิ้มค่ะเชื่อว่า
คนไทยของเรานะคะมีรอยยิ้มที่สวยงามทุกคนไม่ว่าชาติไหนต่างชาติไหนก็ต่างประทับใจในรอยยิ้มของคนไทยค่ะและอย่างที่สองนะคะคือการไหว้ค่ะนั่นคือเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยของเราเลยนะคะการไหว้เนี่ยบ่งบอกได้เป็นอย่างดีค่ะว่าเราเป็นคนไทยค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบของเธอนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าท่านคณะกรรมการจะชื่นชอบหมายเลขไหนนะครับเมื่อสักครู่นี้หมายเลข11นะครับและคนสุดท้ายหมายเลข19น้องการผู้นะคะเลือก1 2คำถามค่ะถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามจากพี่จิตให้ดีนะคะเรียนเชิญค่ะสำหรับคำถามที่เลือกมาคือคำถามข้อที่1นะครับคำถามถามว่ายกตัวอย่างตัวละครในหนังจีนที่คุณรู้จักและชื่นชอบมา1ชื่อพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบเพราะอะไรเชิญครับค่ะตัวละครจีนที่การผู้ชื่นชอบนะคะนั่นก็คือเจ้าแม่กวนอิมค่ะในเรื่องของกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมค่ะเพราะว่าการผู้เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความนับถือแล้วก็ศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าท่านนะคะเป็นเทพเจ้าที่คนไทยและคนจีนนับถือถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตานะคะและท่านนะคะยังเป็นเทพเจ้าแห่งความดีการผู้อยากให้ทุกๆคนนะคะกระทำแต่ความดีมันไม่สำคัญเลยว่าที่เราเกิดมาทุกวันนี้เราจะเป็นเพศอะไรแต่สิ่งที่สำคัญนั้นเราเกิดมาแล้วเราได้ทำความดีอะไรให้กับตนเองประเทศชาติและคนอื่นๆบนโลกนี้จงเรียนรู้กับความผิดพลาดจงเฉลียวฉลาดกับความผิดหวังจงเมตตากับความรู้สึกที่เกลียดชังการเป็นคนดีที่ไม่ต้องโด่งดังดีกว่าการเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีขอบคุณค่ะขอเสียประมือให้กับหมายเลข19ด้วยนะครับกินกันไม่ลงจริงๆนะคะฟังแต่ละหมายเลขแล้วต้องบอกว่าโอ้โหหนักใจแทนท่านคณะกรรมการแต่ว่าตอนนี้เราสองคนสบายใจเพราะว่าเราไม่ต้องตัดสิน